ไปที่ Google Map จากนั้นแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือจากนั้นไปที่แผนที่ออฟไลน์ซึ่งเราจะต้องทำการดาวน์โหลดแผนที่เพื่อใช้เป็นแผนที่ออฟไลน์ก่อนนะครับเราสามารถเลือกขอบเขตแผนที่ที่จะทำการดาวน์โหลดได้เองด้วยนะครับไปที่ดาวน์โหลดแผนที่ของคุณเองโดยเราสามารถใช้นิ้วขยายขอบเขตแผนที่ที่เราจะทำการดาวน์โหลดเป็นแผนที่ออฟไลน์นะครับระบบจะทำการอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบันของเรานะครับขนาดของแผนที่ที่เราจะทำการดาวน์โหลดได้ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน250เมกะไบต์นะครับซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมได้ประมาณ 3-4 จังหวัดนะครับไม่สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งภาคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อได้ขอบเขตที่ต้องการแล้วก็ให้เราไปที่ดาวน์โหลดขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับถ้าเราครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็ฝ่ายแผ่นที่ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับใช้เวลาดาวน์โหลดนานนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเลยนะครับดาวน์โหลดแผ่นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิด Google Map แบบออฟไลน์กันดูนะครับว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็ปิด Wi-Fi นะครับจากนั้นไปที่ Google Map ไปที่โปรไฟล์ไปที่แผนที่ออฟไลน์ไปที่แผนที่ที่เราดาวน์โหลดจากนั้นนะครับให้เราแตะไปที่แผนที่นะครับแตะเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้เราแตะไปที่สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งของฉันแตะเข้าไปนะครับแผนที่ Google Map แบบออฟไลน์นะครับเราสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆได้ให้ระบบแสดงเส้นทางต่างๆจุดหมายที่เราจะเดินทางไปนะครับแล้วก็กดค้นหาแล้วก็กดเส้นทางระบบก็แสดงเส้นทางขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแสดงระยะทางเวลาที่เราใช้ในการขับรถนะครับพอเรากดเริ่มนะครับระบบก็จะนำทางของเราปกติเหมือนกับตอนที่เราใช้แผนที่ Google แบบออนไลน์เลยครับแบบนี้แม้เราจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ยังสามารถใช้งานแผนที่ Google Map ได้แต่ที่เราไม่สามารถดูได้ก็คือข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเวลาเราเดินทางไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่เราจะต้องดาวน์โหลดแผนที่เก็บไว้ก่อนนะครับเราก็สามารถใช้งานแผนที่ Google Map ได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมาก